สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วพี่นาทีกล่าวว่าตอนนี้กำลังอยู่กับทีมงานทนายไปลงพื้นที่กกอกท่านทนายกล่าวว่าหาหลักฐานหาข้อมูลเพิ่มเติมสืบคดีแล้วก็หาหลักฐานรวมถึงดูที่เกิดเหตุด้วยเพื่อประกอบรูปคดีท่านทนายสุรชัยได้กล่าวอีกว่าวันนี้คณะทนายจะลงดูสถานที่เกิดเหตุที่บ้านกกอกโดยเฉพาะจุดสำคัญจากจุดเริ่มต้นจุดที่น้องที่บ้านเลขที่73ไปจุดที่ว่าจุดที่1ที่ตามแผนที่ชุดสืบสวนทำไว้มีหลายจุดแล้วไปจุดที่2จนไปถึงจุดที่พบศพพบรองเท้าเราจะเดินดูสถานที่สภาพพื้นที่เกิดเหตุว่ามีภูมิประเทศมีสิ่งกีดขวางหรือมีระบบน้ำมีอะไรยังไงวันนี้พาคณะทนายลงทั้งพื้นที่ทั้งนั้นเพื่อให้เห็นสภาพจริงๆมาประกอบสำนวนในการแถลงการคดีรวมทั้งจะนำทางให้กับศาลได้ออกเดินเผชิญสืบก่อนที่จะมีคำพิพากษาพี่นาทีกล่าวว่าฝาก FC เป็นกำลังใจให้ทีมทนายสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีตอนนี้ลุงกับยูทูบเบอร์เตรียมต้อนรับคณะทนายที่บ้านกกอกอย่างเต็มที่มี FC ทั่วโลกเลยมาที่บ้านของลุงมาให้กำลังใจทนายในการลงพื้นที่และหลายคนก็ฝากความหวังไว้กับทีมทนายท่านสุรชัยและธรรมรังสีให้ทำให้ประชาชนและสังคมได้เห็นข้อเท็จจริงของคดีนี้เพราะว่าเป็นคดีที่ชาวบ้านชาวไทยทั่วโลกติดตามมานานมากจริงๆเพื่อที่เขาจะเห็นความจริงใจในคดีนี้บางคนเดินทางมาจากต่างประเทศก็มี FC เดินทางมาจากทั่วโลกทั่วประเทศก็มา FC ทุกคนก็ได้ดูประวัติท่านทนายสุรชัยชินชัยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบในการทำงานซึ่งตรงไปตรงมาประวัติของพี่เบิ้มเขาก็ได้ไปดู FC เดินทางมาเยอะมากที่จะมาให้กำลังใจทีมงานท่านทนายสุรชัยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตีโอบเพื่อผ่าจุดพร้อมไม้เด็ดวันที่8มีนาคมลุงกับป้าได้ทีมงานทนายใหม่เป็นที่ถูกใจของ FC กับยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงผมเองเขียนโพสต์เพื่อผู้สนับสนุนดีใจมาปีกว่าแม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเพราะพร้อมเดินหน้าต่ออย่างอดทนเนื่องจากความจริงปรากฏช้าต้องรอเวลาแต่ถึงวันนี้เริ่มมีข่าวดีเรื่อยๆก็ยินดีด้วยที่ลุงมีทีมทนายใหม่ซึ่งเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลอย่างดีซึ่งท่านเห็นด้วยกับพวกเราว่าเวลาหายของน้องที่บ้านกับถิ่นที่อยู่ของลุงในสวนบนเขาเป็นเวลาเดียวกันจึงไม่ใช่ลุงอุ้มน้องอย่างแน่นอนเมื่อท่านเน้นจุดนี้อันดับแรกฝ่ายเราก็สมใจเพราะยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงช่วยกันผ่าจุดนี้จนถึงเม็ดในทนายจึงเห็นว่าข้อหาเหล่านี้แต่งเติมขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายลุงกับป้าจากอำนาจท้อกฎหมายจึงไร้น้ำหนักทนายใช้วิธีชี้อ้อมๆให้มึนแล้วตลบตีเข้าจุดเหมือนจับคนผิดตัวจริงหรือคือชี้ให้เห็นคนผิดด้วยหลักฐานในศาลขอบคุณท่านที่รับดูแลลุงในคดีนี้คำว่าท่านพวกเราก็อย่าอยากเห็นอยากรู้ว่าท่านคือใคร แค่มาช่วยลุงก็ดีแล้วเพราะท่านน่ะไม่แสดงตัวท่านทราบว่าลุงถูกใส่ร้ายจึงช่วยคนดีให้หลุดคดีไม่มีใครรู้ลึกเกี่ยวกับท่านหรอกนอกจากมาดามเอาเป็นว่าขอแย้มให้ทราบนิดหนึ่งท่านคือนักกฎหมายผู้มีอายุมากมีตำแหน่งสูงที่สุดของไทยแม้แต่ประธานศาลสูงสุดก็ให้ความเคารพนับถือพวกเราไปขอบคุณมาดามลาเต้ด้วยนะเพราะมาดามต้องใช้ความพยายามสูงมากเพื่อแสดงให้ท่านและท่านอื่นๆเห็นว่าลุงถูกใส่ร้ายจริงๆเพราะท่านไม่ช่วยคนทำผิดท่านจึงทราบว่าลุงไม่ได้ทำผิดเลยท่านรับดูแลเรื่องนี้ซึ่งเราทั้งหลายไม่ต้องกังวลอะไรเลยอย่าลืมขอบคุณทีมทนายกับมาดามด้วยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube mune Channel ซึ่งเป็นคลิปการสัมภาษณ์ทนายของลุงพลด้วยทนายของลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับท่านทนายกล่าวไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่ศาลได้โปรดนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายโจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองวันนี้ทางฝ่ายโจทก์และฝ่ายโจทก์ร่วมเขามีพยานบุคคลที่นำมาสืบกับศาลประมาณ60ปากใช้เวลาสืบพยานประมาณ16นัดส่วนจำเลยมีพยานทั้งหมด29ปากใช้เวลาสืบพยานประมาณ 7-8 นัดหลังจากนั้นทางฝ่ายจำเลยขอให้ศาลออกเดินเผชิญสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จสิ้นประมาณเดือนธันวาคมผมก็แถลงขอให้ศาลออกเดินเผชิญสืบไปดูสถานที่เกิดเหตุไปดูจุดออกจากบ้านจุดที่2ที่3จนถึงจุดพักศพก่อนที่ท่านจะพิจารณาคดีก่อนที่ท่านจะมีคำพิพากษาต่อไปหลักๆ ก็คือวันนี้ได้ประกบพยานกันส่วนใหญ่พยานโจทก์ก็เป็นพยานแวดล้อมก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและขณะพบศพส่วนแนวทางการต่อสู้ของจำเลยนั้นนอกจากเราจะต่อสู้แบบคดีอาญาทั่วๆไปแล้วเรายังต่อสู้ในข้อเท็จจริงเราก็อ้างหลักฐานที่อยู่ในขณะช่วงเวลาที่น้องหายนั้นเราอ้างที่อยู่เรามีพยานบุคคลพบเห็นในช่วงวันที่11 12 13จนถึงวันที่14เรามีประจักษ์พยานที่อ้างอิงเราได้อันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราสู้ในฐานที่อยู่อีกอันหนึ่งเราสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายคือการได้มาซึ่งพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็การสอบสวนคดีนี้เป็นคดีพิเศษคือไม่มีประจักษ์พยานเราทำลายหลักเราทำลายล้างหลักนิติวิทยาศาสตร์ของฝ่ายโจทก์ด้วยก็เป็นข้อต่อสู้หนึ่งที่จำเลยทั้งสองเอามาต่อสู้หักล้างพยานโจทก์พยานนิติวิทยาศาสตร์ที่ผมแยกได้มี2ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องซินโครตรอนมันก็เป็นเครื่องมือที่ขยายให้ทราบถึงวัตถุที่ตรวจสอบว่าเป็นของใครอย่างไรส่วนเส้นผมที่ไปพบในรถยนต์จำเลยนั้นมาได้อย่างไรจะมีวิธีการเชื่อมต่อกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เรานั้นต้องหักล้างนอกจากนี้แล้วการตรวจพิสูจน์ศพก็เป็นที่แน่ชัดว่าน้องชมพู่นั้นไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้มีร่องรอยในการถูกทำร้ายร่างกายจะมีบาดแผลขีดข่วนตามสภาพการเดินป่านอกจากนี้ก็ไม่มี DNA ของฝ่ายโจทก์จำเลยในการชันสูตรศพน้องชมพู่อันนี้ก็เป็นการทำลายล้างทางนิติวิทยาศาสตร์การที่ฆาตกรจะทำร้ายกันสักคนโดยหลักต้องมีการมีความโกรธแค้นเป็นการส่วนตัว